ดามากเลยค่ะเยาซินแม่คะ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 แม่แม่คะแม่แม่คะหมอครับเธอสลบไปคืนหนึ่งแล้วทำไมยังไม่ฟื้นอีกไม่ต้องห่วงค่ะผลการตรวจออกมาว่าร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรเธอแค่เครียดมากจนเกินไปจึงทำให้หมดสตินะคะบวกกับว่าช่วงนี้น่าจะอ่อนเพลียไปหน่อยนอนเยอะหน่อยก็หายแล้วล่ะค่ะอ๋อครับขอบคุณครับหมอแม่คะอย่าทิ้งหนูไปผมจะไปรับอาสวินนะครับถ้าหวีเสียนฟื้นขึ้นมาและเจอพ่อจะได้สบายใจหน่อยฮัลโหลนะพี่นายพระรับผู้สินมาที่โรงพยาบาลไหตาด่วนเลยรับทราบครับให้ไปหาฮุยซินแต่เช้าจะไปรู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่ไหนโอ้งอยงวงเลิกกวนได้แล้วติดข้างฉันอยู่มือหนึ่งนะถ้างั้นคุณก็เลี้ยงฉันเลยตอนนี้สิผมจะเลี้ยงคุณตอนนี้เลยไปมะไปก็ไปสิไม่ล้มทับคุณสักมือก็ไม่ใช่ฉันนะสิป้าอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้สี่อันนี้ไหนว่าจะให้ผมเลี้ยงอ่ะฝากไม่กี่อย่างเองสี่อันที่ฉันบอกก็คือไม่เอานอกนั้นเอามาอย่างละชุดเลยค่ะพอแล้วก็เอาสาเกมาอีกขวดนะคะเอาขวดใหญ่ที่สุดด้วยได้ครับรอสักครู่นะครับผมขี้ก่อนนะคุณไม่รู้หรอว่าต้องให้ผู้หญิงก่อนนะสมัยที่ผู้ชายก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันได้ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ใช้วิธีของอาสูรมาแก้ปัญหาคนที่ดื่มชนะได้กินชิ้นสุดท้ายคุณไม่รู้อะไรซะแล้วผมน่ะได้ชื่อว่าเซียนสุราแห่งกู้กรุ๊ปเลยนะโอ้คุณเนี่ยนะเซียนสุราแห่งกู้กรุ๊ปงั้นฉันก็เป็นเทพสุราร้านดอกไม้ดูท่าวันนี้ต้องเอาศักดิ์ศรีของสองบริษัทมาเดิมพันเมื่อเป็นแบบนี้มาเลยก็เอาสิมา
เติมให้อีกเต็มชนแก้วมาชนแก้วทำไมคุณพาฉันมาที่นี่ล่ะผมจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะไม่ใช่คุณเหรอที่พาผมมาฮะไม่ไหวคุณอะไรไม่ไหวผมฮะอะไรผมจะบอกคุณให้นะผมไม่เคยเจอใครที่ดื่มสู้ผมได้เลยสักคนหนึ่งไม่มีเลยตั้งแต่วันนี้ไปเราคือเพื่อนกันแล้วเพื่อนเพื่อนเหรอพูดอะไรกันน่ะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทเพื่อนสาวเหรอได้เพื่อนสาวก็เพื่อนสาวเพื่อนสาวบ้านคุณอยู่ไหนผมไปส่งคุณกลับไปนอนนะนอนเหรอใช่นอนนั่นแล้วกันทำไมคุณไม่กล้าเหรอใครไม่กล้าก็ไปเนี่ยไปก็ไปสิไปคุณไม่ไหวเลยคนเสียดื่มสู้ผมไม่ได้คุณดื่มสู้ฉันไม่ได้เพื่อนสาวสาวอะไรคนนั้นสู้ผมไม่ได้คุณเนี่ยดื่มต่อไว้ล่ะคุณนั่นล่ะคุณจะไปนอนโรงแรมเองนะได้เมื่อเป็นแบบนี้งั้นพวกเราก็ลืมเรื่องเมื่อคืนไปให้หมดเลยฉันยังต้องไปเปิดร้านไปก่อนนะนิดรอเดียวทำอะไรตอนนี้คุณจะกลับไม่ได้ทำไมล่ะฉันไม่ได้คุณรับผิดชอบนะหรือว่าคุณจะให้ฉันรับผิดชอบคุณลูกพี่ให้พวกเราไปที่โรงพยาบาลฮะไปโรงพยาบาลไม่ต้องขนาดนั้นมั้งไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องเราสองคนเอาล่ะไปกันเถอะเราแย่แล้วนี่อี้เฉียนเป็นอะไรไปอ่ะฮุยซินผมมีเรื่องอยากถามคุณเซาเจียนายเฝ้าเธอไว้ระท่านกู้มีอะไรอยากถามฉันก็ถามมาช่วงนี้เธอไม่มีความสุขเลยใช่ไหมคิดว่ายังไงล่ะอี้เฉือนเสียใจทุกข์ใจเพราะใครกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็เป็นเพราะประธานกู้ไม่ใช่เหรอฮะขอโทษครับไม่ต้องคำขอโทษนี้คุณเก็บไว้ให้อี้เฉือนเถอะนะแต่ว่าประธานกู้สรุปว่าอี้เฉือนเป็นอะไรกันแน่เมื่อคืนแต่ยังดีๆอยู่เลยเนี่ยเธอก็แค่เส้นรำแล้วจู่ๆก็สลบไปหมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นเพราะเธอเครียดมากเกินไปบวกกับที่อ่อนเพลียเกินไป อะไรนะเต้นเหรอคุณลากอี้เฉือนไปเต้นเหรอถ้าเต้นไม่ได้นะคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยหมายความว่ายังไงอี้เฉือนมีอาการ PTSD กับเรื่องเต้นนะแม่ของเธอเคยเป็นนักเต้นที่เก่งมากๆคนหนึ่งแม่ของเธอเคยเป็นนักเต้นที่เก่งมากๆแต่กลับเกิดอุบัติเหตุบนเวทีช่วยไม่ทันก็เลยเสียชีวิตตอนนั้นเธอยังเด็กมากเธอเคยเรียนเต้นกับแม่จากนั้นมาก็เต้นไม่ได้อีกเลยคุณนี่มันจริงๆเลยเนี่ยขอโทษค่ะฉันรู้สึกไม่สบายขอตัวนะคะทำไมฉันไม่คิดได้เร็วกว่านี้นะดื่มอีกหน่อยนะจะได้หายไวๆ
ุณเองเหรอคุณเป็นใครทำไมถึงมาอยู่นี่ซินอีเฉียนเมื่อวานคนที่มาสารภาพรักคือหมอนี่เหรอนายรู้ได้ยังไงเมื่อวานบริษัทที่ผมฝึกงานจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมผมเห็นกับตาเลยอ๋อไม่น่าล่ะวันๆเธอจากอารมณ์บูดเพราะถูกผู้ชายคนนี้รังควานนี่เองเลิกพูดได้แล้วไม่ต้องห่วงเขาเป็นใครไม่เป็นไรมีผมอยู่พี่ชายผมเป็นใครไม่สำคัญแต่แตงที่ฝืนเด็ดจากต้นย่อมไม่หวานในเมื่ออีเฉียนของผมไม่ต้องรับคุณงั้นในฐานะผู้ชายก็ควรรู้จักพอแล้วก็หยุดซะของคุณเหรออีเซียนใช่ความสัมพันธ์ของเธอกับผมไม่ธรรมดาผมไม่มีทางยอมให้ผู้ชายคนอื่นมารังแกเธอหรอกพอได้แล้วเหยายวนเลิกอดเก่งได้แล้วเขาคือกู้เหยียนเฉิงแห่งตระกูลกู้กรุ๊ปประธานกู้อ๋ออะไรเนาะเขาก็คือทายาทตระกูลแกะสลักพันปีประธานกู้เหรอใช่แล้วประธานกู้สวัสดีครับผมเป็นช่างภาพของนิตยสารทีวีชื่อเหยาหยวนครับเป็นน้องชายของอีเฉียนคือว่าพอจะมีโอกาสถ่ายภาพคู่กับคุณได้ไหมครับน้องชายเหรอน้องชายจริงๆไม่ผิดแน่ครับใช่ค่ะเขาใช้แซ่เดียวกับแม่ของฉันใช่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 ครับอ๋อสวัสดีสวัสดีเรื่องถ่ายภาพนัดไม่ได้ถูกเมื่อเลยนะประธานกู้แอดวีแชทกันคุณแอดเบอร์นี้ได้คุณเป็นยังไงบ้างมึนหัวอยู่ไหมดีขึ้นแล้วค่ะขอโทษนะคะผมเสียต้องขอโทษวิเซียนนี่แกเป็นไรไหมฮะลบ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 พ่อตกใจแทบแย่ไปล้มได้ยังไงฮะเอ๊ะเจ้าหนูแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อก็ว่าเรื่องมันยาวนะครับงั้นก็เล่ามาสั้นๆสิพ่อคะพ่อมาได้ยังไงเหรอสายบินมารับพ่อน่ะสิถ้าไม่ได้เขาแกก็คงไม่บอกพ่อใช่ไหมฮะแกเป็นผู้หญิงทำไมถึงไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยนะทำงานเหนื่อยใช่ไหมเปล่าค่ะเปล่าอะไรกันต้องใช้แน่ๆเลยงานบ้าบออะไรเนี่ยฮะทำให้ลูกสาวฉันเหนื่อยขนาดนี้ไม่ต้องทำแล้วลาออกเลยไม่ทำแล้วนะพ่อเลี้ยงแกได้ในเมื่อคุณอามาแล้วผู้เจ้านายสองคนกลับไปทำงานเถอะค่ะที่นี่มีผู้เราอยู่ก็พอแล้วงั้นไม่รบกวนอีเสียแล้วเรื่องค่าพยาบาลผมจัดการให้แล้วต้องการอะไรก็บอกได้เลยนะครับไหวปินขอบใจนะรบกวนอีกแล้วผมลูกพี่ไม่ใช่เวลาเราไปกันก่อนเถอะงั้นฝากดูแลเธอให้ผมทีนะได้ครับประธานกู้มีผมอยู่คุณไม่ต้องห่วงหรอกเออจริงสิประธานกู้คือว่าอย่าลืมเรื่องถ่ายรูปนะครับแกสองคนเป็นอะไรกันฮะกระตือรือร้นขนาดนี้พ่อเรื่องงานน่ะเรื่องงานหมอบอกว่ายังไงบ้างดีมากแล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องห่วงนะคะหวังได้เจอรักแท้อยู่ด้วยกันจนแก่เท่าประธานกู้พี่ผมจะออกจากโรงพยาบาลให้ได้แล้วเลยรับเธอกลับบ้านมาแล้วผมกลัวคุณจะไปโรงพยาบาลก็เลยบอกคุณไว้ก่อนเหนื่อยมากแล้วมาๆๆๆกินผลไม้หน่อยกินสิดีขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าไม่ไหวจริงๆไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลอีกทีนะพ่อคะหนูไม่เป็นไรแล้วจริงๆพ่อดูหนูสิสบายดีอ่ะงั้นคืนนี้ก็อยู่กินข้าวที่นี่ละพ่อจะเข้าครัวทำกับข้าวเองเลยพ่อเรียนเมนูใหม่มาหลายอย่างเดี๋ยวแสดงฝีมือบำรุงทุกคนเองไม่เป็นไรครับไม่ต้องเกรงใจฮะเกรงใจอะไรกันหรอก
พ่อดูสิหนูแข็งแรงจะตายหนูไม่ต้องบำรุงแล้วใช่ค่ะคุณอาหนูลดน้ำหนักอยู่ไม่กินข้าวเย็นนะคะเธอยังจะลดอีกเหรอถึงยังไงก็ต้องกินข้าวเย็นนะนั่งนั่งนั่งพ่อไปทำให้นั่งเลยซินดี้เฉียนพ่อก็มาแล้วห้องต้องไม่พออยู่แน่นอนผมจะไปเก็บของไปนอนที่บริษัทนะพวกพี่กินกันให้อร่อยนะครับบรรพบุรุษคุ้มครองด้วยขอให้อาหารที่คุณอาทำวันนี้ไม่แย่เกินไปฉันไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะงั้นฉันไปเฝ้าเขาหน่อยดีกว่าฉันก็ไม่อยากนอนโรงพยาบาลอีกแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอดีขึ้นแล้วใช่ไหมได้กินอาหารดีๆหรือเปล่าดีขึ้นแล้วค่ะประธานกู้มีงานรัดตัวไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกยังไงซะฉันก็ไม่ใช่พนักงานของบริษัทกู้อีกแล้วขอโทษครับคุณสินอยู่เซียนไม่ใช่พนักงานของตระกูลกู้แล้วจริงๆไม่มีความรู้สึกผิดเลยสักนิดเดียวอะแต่ว่าตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงที่ประธานกู้ตามจีรบกวนคุณแจ้งเธอให้ทีเธอยังติดค้างคำตอบของประธานกู้อยู่นะครับฉันอยากบอกว่ายังต้องคิดดูอีกหน่อยประธานกู้ราตรีสวัสดิ์ค่ะแกจะกระโดดโลดเต้นอะไรฮะยังไม่หายดีเลยหนูออกกำลังกายนะคะออกกำลังอะไรเลิกหลอกพ่อได้แล้วหุยซีนให้พ่อฟังหมดแล้วเธอว่าแกเป็นลมเพราะว่าเต้นใหญ่หุยซินปากมากนี่หนูก็บอกเธอแล้วว่าอย่าบอกพ่อพ่อคะที่จริงครั้งเนี้ยเป็นอุบัติเหตุนะหนูคิดมาตลอดว่าหนูหายดีแล้วนึกไม่ถึงว่ายังเผชิญหน้ากับมันไม่ได้แต่พ่อไม่ต้องห่วงนะหนูนัดหมอไว้พรุ่งนี้หนูจะไปแล้วล่ะค่ะพ่อจะบอกแกให้นะแกอย่ามีปมในใจอะไรกับเรื่องนี้พ่อไม่อยากเห็นเพราะว่าแม่เองก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันเราสองคนหวังให้แกมีแต่ความสุขนะค่ะหนูรู้อยู่แล้วค่ะพ่อพ่อไม่ต้องห่วงหนูต้องหายดีแน่นอนรีบนอนซะนะหมายความว่าคุณกลับมาแกะสลักได้แล้วเหรออืมอีกอย่างความฝันเกี่ยวกับผู้หญิงชุดโบราณนั่นก็น้อยลงเรื่อยๆครับหมอลินผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงฝันเห็นเธอตลอดทำไมคะบางทีเธอคงกำลังเตือนผมว่าอย่าปล่อยผู้หญิงที่เป็นพรหมลิขิตของผมหลุดมือไปยินเฉิงกลับไปแล้วเป็นยังไงบอกหมอด้วยนะอีเซียนถ้ามาได้ยังไงเนี่ยคุณไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงสองคนนี้รู้จักกันเหรอหมอลินครับนี่คือผู้หญิงคนนั้นที่ผมบอกคุณขอบคุณค่ะอีเซียนเธอไม่ได้แวะมาหลายปีแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างนลินคะที่หนูมาครั้งนี้ก็เพราะว่าไม่นานนี้ตอนเต้นรำก็เป็นลมอีกแล้วผลของการรักษาของเราครั้งก่อนก็ออกมาดีมากนี่แต่ว่าไม่คิดว่าตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆแต่ก็ยังรับไม่ค่อยได้อีเซียนคนเราเวลาเจอกับสิ่งที่หวาดกลัวเธอยิ่งกังวลแล้วก็ยิ่งกลัวก่อนหน้านี้นะเคยบอกว่าสิ่งที่เธอกลัวจริงๆไม่ใช่การเต้นแต่เป็นความทรงจำของเธอไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่ค่อยเป็นค่อยไปสักวันเธอจะพิชิตมันได้เองขอบคุณนะคะนลินจริงสิคะนลินกู้เยี่ยนเฉิงก็บำบัดที่นี่เหมือนกันเหรอคะอ๋อใช่อาการป่วยของเขาก็พิเศษมากแต่ช่วงนี้ก็อาการดีขึ้นมากแล้วอ๋อก็ดีค่ะก็ดี อีเซียนดูท่าแล้วเธอเป็นห่วงเขามากเลยใช่ไหมเปล่านี่คะนลินน้าพูดอะไรคะหนูจะเป็นห่วงเขาได้ยังไงคะล่ะ ได้ถือว่าน้าไม่ได้พูดไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้เธอก็กลับบ้านไปกินปูกับน้านะได้เลยค่ะได้สิ
ขอบคุณค่ะนลินไปนะค่ะไปเถอะอีเชียนค่ะหนูได้ยินว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลกินปูด้วยเอ๊ะยิ่นเฉิงทำไมคุณยังไม่ไปอีกรอคุณอยู่ในเมื่อทุกคนรู้จักกันหมดงั้นก็ไม่ถือเป็นคนนอกยิ่นเฉิงอีเซียนจะกลับบ้านไปกินปูกับฉันคุณจะไปด้วยกันไหมเป็นเกียรติอย่างมากครับไปเถอะอีเซียนทำไมกู้เยี่ยนเฉิงถึงได้อยู่กับบุญอาได้นะเขามาบำบัดทางจิตเหรอคุณหลินมาแล้วเหรอคะหมอหลินเพิ่งออกไปค่ะคุณไม่ได้เจอเธอเหรอคะไม่นี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันแค่แวะเอาของมาให้เธอคุณไปทำงานเถอะฉันแค่ไปวางของแล้วก็กลับได้ค่ะเยี่ยนเฉิงอีเซียนยิ่งเฉิงฉันนั่งก่อนเดี๋ยวฉันไปทำอาหารน้าลินน้าลินมีเราสองคนอยู่จะให้น้าทำคนเดียวได้ยังไงกันคะที่จริงประธานกู้ก็ทำอาหารอร่อยมากให้เขาแสดงฝีมือให้น้าดูมั้ยคะฉันเกรงใจแย่ไม่เป็นไรครับหมอหลินให้ผมทำเถอะครับว่าแต่ผมต้องไปซื้อกับข้าวก่อนซื้อกับข้าวคุณไปกับผมสิเรียบร้อยประธานกู้ตั้งใจทำนะคะฉันน่าจะเอาไปคุยเป็นเพื่อนด้านหลินเองคุณไม่คิดจะช่วยผมบ้างเหรอนั่นมันก่อนที่จะป่วยฉันเพิ่งหายป่วยเกรงว่าจะเข้าครัวไม่ได้ฉันจะเหนื่อยเอาประธานกู้คุณน่ะตั้งใจดูสูตรอาหารเรียนรู้เองก็แล้วกันคนฉลาดแบบคุณไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นหนูรู้ค่ะไม่รู้ว่ายินเฉิงเป็นไงบ้างน้าขอไปดูหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะน้าลินน้าไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกอีเสียนน้าเป็นห่วงห้องครัวน้านะผัดผักนี่ไม่เร็วเลยเนาะแน่นอนสิไม่มีเรื่องไหนที่ผมทำได้ไม่ดีงั้นขอชิมปลาที่ประธานกู้ทำหน่อยประธานกู้นี่คุณทำซาซิมิเหรอใช่ที่ไหนนี่คุณทำปลายังไงเติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตรใส่ปลาเอาหม้อไปวางไว้บนเตาแก๊สใส่ผักเคียง20นาทีแล้วจากนั้นก็คงไม่ใช่ว่าเอาไปวางบนเตาแล้วลืมเปิดแก๊สหรอกนะอ๋อผมลืมเปิดแก๊สเปล่านะตำราอาหารที่เขียนไม่ละเอียดเองงั้นเราลองดูปูที่ประธานกู้ทำประธานกู้นี่คุณทำปูดองให้เราเหรอคะผมไปทำต่ออีกหน่อยดีกว่าพวกเรากินผักก่อนแต่ว่าอันนี้ผัดได้ไม่เลวเลยชิมสิคะขอบคุณที่มาส่งผมไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเกรงใจฉันขนาดนั้นก็ได้ยังโกรธผมอยู่เหรอไม่รู้เหมือนกันที่จริงแล้วผมคิดมาเยอะมากมีคำพูดมากมาย
ที่อยากพูดกับคุณคุณยังมีเรื่องปิดบังฉันอีกไหมไม่มีอะไรปิดบังอีกนี่เพียงคุณคนเดียวผมไม่อยากมีเรื่องเก็บไว้อีกแล้วผมจะบอกคุณทุกๆเรื่องเลยอยากฟังหรือเปล่าฉุยเยี่ยนเฉิงอีเฉียนคุณอาตู้กลับมาแล้วเหรอคะคือว่ากลับมาแล้วเยี่ยนเฉิงต้องมีคนคอยดูแลน่ะขอโทษเลยนะเยี่ยนเฉิงผมกำลังทำความสะอาดอยู่ไม่คิดว่าจู่ๆพวกคุณจะกลับมาผมกลัวจะรบกวนพวกคุณคิดไม่ถึงว่าพวกคุณต่อเลยนะครับต่อเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับงั้นฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนแถวนี้เรียกรถยากคุณขับกลับไปเถอะไม่งั้นผมจะเป็นห่วงนะงั้นพรุ่งนี้ฉันจะเอารถไปคืนที่บริษัทหยุดเสียนผมรู้คุณมองผมเป็นเพื่อนมาตลอดแต่ผมเปล่าราคาปิดอันนี้ไม่สำคัญหรอกนะแค่เป็นน้ำใจของผมเพราะตั้งแต่ที่ผมได้มันมาผมก็อยากมอบให้กับคุณอีเสียนอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธผมเลยผมรอจะบอกสิ่งนี้กับคุณมานานมากแล้วนะไม่ต้องตอบผมทันทีก็ได้ผมหวังว่าคุณจะค่อยๆพิจารณาได้ไหมครับผมรอคุณได้นะไปปีนพรุ่งนี้มีเวลาไหมเรามาเจอกันหน่อยสิประธานกู้คะคุณศิลป์ฝากให้ฉันเอามาให้คุณค่ะเธอบอกว่ารถจอดไว้ที่โรงจอดแล้วค่ะเธออยู่ไหนเพิ่งไปค่ะนี่ๆยังไม่ได้เซ็นเอกสารให้ผมเลยโอ้ไปปีนตั้งแต่ที่รู้จักคุณมาฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีจริงๆทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่คุณก็ยังช่วยเหลือฉันกับร้านดอกไม้ของฮุยซินต่อมาฉันไปอยู่บริษัทกู้คุณก็ช่วยฉันมาตลอดฉันซาบซึ้งจริงๆที่ได้มีเพื่อนแบบคุณนะจากนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันต่อไปเถอะนะหวังว่าคุณจะเข้าใจหยุดเสียนนี่คือคำตอบที่คุณเลือกแล้วใช่ไหม ในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วผมก็เคารพสิ่งที่คุณเลือกงั้นเรายังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันตลอดไป
เพื่อนกันตลอดไปคุณมาได้ไงผมมีเรื่องคุยด้วยไปกับผมเกิดข้ามีธรรมเนียมอย่างหนึ่งผู้ชายจะต้องปักปิ่นให้ผู้หญิงที่ตนรักเป็นการแสดงว่าผู้ชายยอมรับนางเป็นรักเดียวตลอดชีวิตจากนั้นทั้งสองก็จะครองคู่กันจนแก่เฒ่าไม่แยกจากกันคุณชายยินดีจะปักปิ่นนี้ให้ข้าหรือไม่ข้ายินดีหากอยู่ย่อมหวนคืนแม้ตายคิดถึงไม่เสื่อมคลายราศีจะรอข้าที่นี่นะข้าไปเดี๋ยวเดียวหากอยู่ย่อมหวนคืนแม้นตายคิดถึงมิเสื่อมคลายรัวซีหากอยู่ย่อมหวนคืนแม้นตายคิดถึงมิเสื่อมคลายถ้านี่คือสิ่งที่คุณเลือกแค่คุณสุขใจก็พอแล้วหลายคนรู้ว่าตระกูลกู้ได้รับภาพเทพธิดามาสุดท้ายกลายเป็นช่างแกะสลักแห่งยุคแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าบรรพบุรุษกู้ซี่ก่อนตายได้ทิ้งคำสั่งเสียไว้ในคำสอนบรรพบุรุษให้ลูกหลานตระกูลกู้ตามหาผู้หญิงในภาพนี้และปกป้องเธอด้วยชีวิตที่ผ่านมาผมไม่เคยเชื่อเรื่องของผู้หญิงในภาพคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ต่อมาผมเจออุบัติเหตุจนมือผมบาดเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นผมก็จะฝันทุกวันฝันถึงผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับในภาพวาดทุกความฝันล้วนสมจริงเหมือนกับเคยเกิดขึ้นกับตัวเองมาก่อนต่อมามือผมอาการดีขึ้นแต่ว่าจะทำยังไงก็ยังแกะสลักไม่ได้ดังนั้นผมจึงไปบำบัดทางจิตผมอยากรู้ว่าความฝันพวกนั้นหมายถึงอะไรกันแน่แล้วเกี่ยวข้องยังไงกับการที่ผมแกะสลักไม่ได้จากนั้นเลยค่ะผมกับหมอลินลองวิธีการรักษาหลายอย่างแต่ก็ไม่สำเร็จผมจึงฝันแบบนี้มา5ปีแล้วแกะสลักไม่ได้มา5ปีที่ผ่านมาผมอยากเข้าใจว่าสองอย่างนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกันจนกระทั่งผมได้มาเจอคุณฉันเพราะฉันหน้าตาเหมือนเธอใช่ไหม
ม่ใช่ทั้งหมดคุณยังจำตอนแรกที่เราเจอกันได้หรือเปล่าทุกครั้งที่คุณมีอันตรายผมก็จะตอบสนองพร้อมไปช่วยคุณแบบที่ควบคุมไม่ได้ต่อมาคุณไปพิพิธภัณฑ์กับผมผมถึงได้พบว่าผมถือมีดแกะสลักได้อีกครั้งอีเซียนผมเองก็เพิ่งจะรู้ว่าเป็นเพราะผมชอบคุณอยากเจอคุณอยากให้คุณอยู่ข้างกายผมไม่ใช่เพราะการแกะสลักหรือคำสั่งบรรพบุรุษเหรอคุณทำเรื่องมากมายเพื่อให้ผมไม่ทิ้งการแกะสลักผมขอบคุณมากจริงๆผมอยากให้คุณอยู่ข้างกายผมเพราะผมชอบคุณผมอยากปกป้องคุณไม่ใช่เพราะการแกะสลักแล้วก็ไม่ใช่เพราะคำสั่งอะไรในที่สุดผมก็เข้าใจสิ่งที่ความฝันจะบอกกับผมคุณซูนยี่เซียนคือพรหมลิขิตของผมคือความหมายในชีวิตผมยี่เซียนเป็นแฟนผมนะช่วงนี้ผู้ชายก็ฮิตเอาปิ่นมาสารภาพรักเหรอขนาดคุณก็ให้สิ่งนี้ของคนอื่นเขาซื้อมาของผมนี่แกเองกับมือเลยนะมันต่างกันมากแล้วก็นี่เป็นผลงานชิ้นแรกหลังจากผมฟื้นตัวทำให้คุณโดยเฉพาะมองงอะไรอยู่ล่ะรีบปักปิ่นให้ฉันสิงั้นคุณตกลงแล้วใช่ไหม